รปรพอบ้านกำนันนกสารภาพแล้วเผยสาเหตุต้องถือปืนผู้สื่อขาวรายงานความคืบหน้าคดีในประวีนหรือว่ากำนันนกอายุ35ปีต้องสงสัยสั่งให้ลูกน้องยิงพันธุรตรีสิวกรสารวัตรสืบสวนสอบสวนทางหลวงหนึ่งกองกำกับการ2ก,ก็บังคับการทางหลวงเสียชีวิตในงานเลี้ยงที่บ้านพักโดยล่าสุดพบประเด็นว่าก,กล้องวงจรปิด ที่อยู่ในงานเลี้ยงปาร์ตี้ได้ถูกกู้ไฟล์ภาพแล้วซึ่งพบหลักฐานว่ามีรปภชายที่อยู่ประจำประตูหน้าโรงงานที่เกิดเหตุทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าโรงงานที่พบคืนวันเกิดเหตุรปภรายนี้อยู่ในงานและก็ช่วงที่ยิงสารวัตรนั้นรปภรายนี้ก็ถืออาวุธปืนเดินไปเดินมาใกล้ๆกับกำนันนกเพื่ออรักขาโดยเป็นชายเสื้อเขียวที่สวมหมวกปิดใบหน้าระหว่าง การถูกควบคุมตัวในวันนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาทําการเก็บหลักฐานในวันนี้ก็ปรากฏว่าในช่วงบ่ายตํารวจได้ทําการสอบปากคําเจ้าตัวเจ้าตัวก็ให้หลักการรับสารภาพว่าเป็นชายคนในภาพจากกล้องวงจรปิดจ,จริงและที่ต้องถือปืนเดินไปเดินมาตามกำนันนกก็เพื่อดูแลความปลอดภยัยแล้วก็เป็นญาติกันกับกำนันนกล่าสุดพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหา ดำเนินคดีกับรปภข้อหามีปืนไวในครอบครองและครอบครองปืนผู้อื่นโดยมิชอบมีไว้ตามความผิดพรบอาวุธปืนมาตรา72มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีแล้วก็ปรับ1,000บาทถึง1,000 10, 0บาทไว้ก่อนหากพบความผิดเพิ่มเติมก็จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปขอขอบคุณสยามนิวส์